ไม่คิดว่าคุณแม่สงกรานต์จะให้สิ่งนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ขอนำเสนอข่าวนี้ฮะคนเดียวที่ได้เผยของที่แม่สงกรานต์ให้กับแอปทักษะออนเป็นของขวัญครับเพื่อนๆครับขอชี้แจงก่อนนะครับว่าข่าวเนี่ยเว็บไซต์นี้นะครับ thaimarketing.in.th เขาได้โพสต์เมื่อวันนี้นะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นะฮะผมปี19เนาะแต่ถ้าว่าข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่นานมาแล้วนะครับเพราะผมไปสืบมาแล้วเนาะหาข้อมูลให้เพื่อนๆละโดยผมอ้างอิงจากเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์นะครับเช่นเว็บไซต์นี้ฮะ Post Today ครับเขาโพสต์ข่าวนี้เช่นเดียวกันนะฮะเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2557ครับและอีกเว็บไซต์หนึ่งที่น่าเชื่อถือมากๆนั่นก็คือ M ไทยนะครับเขาได้โพสต์เมื่อ14เห็นไหมครับวันที่14พฤศจิกายนปี2014ครับผมก็เป็นที่ทราบกันเนาะว่าข่าวนี้นะครับไม่ใช่ข่าวในปัจจุบันนะครับต้องขอชี้แจงไว้ก่อนเนาะถ้าชี้แจงกันทราบเสร็จแล้วรู้เรื่องเสร็จแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยครับมาฟังกันเลยครับต้องบอกเลยว่าแอปทักษะออนนะครับเป็นผู้หญิงที่น่ารักและมีความรับผิดชอบอย่างมากเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักอย่างเช่นวันนี้ครับเราจะพาไปดูของขวัญที่คุณแม่สงกรานต์นั่นน่ะให้กับคุณแอปทักษะออนครับเป็นพิเศษเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีอันเดียวในโลกเลยก็ว่าได้คุณแม่เนี่ยได้ทำแหวนเพชรอันงดงามเม็ดสวยราคาเกือบ5ล้านบาทเลยก็ว่าได้ครับราคาก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆแต่ข่าวเขาบอก5ล้านเนาะไม่มีใครนะครับเคยได้แน่นอนส่วนน้องสาวของคนสงกรานต์นะครับก็ยังเคยตัดเสื้อผ้าให้กับคุณแอปใส่ไปงานต่างๆอีกด้วยซึ่งข่าวที่ว่าน้องสาวของคุณสงกรานต์เนี่ยตัดเสื้อผ้าให้กับคุณแอปเนี่ยผมก็ได้ทำเอาไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ในรายละเอียดเลยนะครับหรือไม่ก็ดูได้ที่เครื่องหมายตกใจข้างบนนี้เลยนะถ้ามันขึ้นก็ลองกดเลยนะนั่นแหละครับผมเราไปดูแหวนเพชรเม็ดใหญ่นี้กันโอ้ยเป็นไงนะครับเพื่อนๆเป็นจังใดเป็นจังใดเป็นเพียนเป็นจังใดเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับก็เป็นการชี้แจงให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยเนาะเพื่อนๆว่ามันจะกี่กะรัตแล้วเพื่อนๆว่าจะ5ล้านหนึ่งจริงๆหรือเปล่าคุณดูสิหูยดอกไม้เพชรนั่นนะเฮ้ยเพื่อนๆเฮ้ยคุณดูท้องคุณแอปสิแป๊บนะเดี๋ยวผมเอารูปนี้ออกเนี่ยอันนี้คุณแอปกำลังท้องอยู่หรือเปล่าใช่ไหมและคุณแม่ของคุณสงกรานต์ให้กับเป็นของขวัญใช่ไหมไม่รู้นะผมไม่ได้ตามข่าวช่วงนั้นนะผมเพิ่งมาทำเนาะใช่ไหมเพื่อนนี่น้องปีใหม่อยู่ในท้องอยู่ใช่ไหมเอ้ยใครที่เป็นเอฟซีคุณแอปจริงๆแบบตัวยงเลยอะแบบตัวยงจริงๆอะลองมองคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าเฮ้ยตอนปี54ตอนปี57เนี่ยคุณแอปกำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมเนาะก็ลองมาพูดคุยกันนี่ฮะใช่แล้วน่าจะใช่แล้วเห็นไหมมาม่าเห็นไหมเป็นเกี่ยวกับของบำรุงครรภ์เนาะโอ้โหเป็นของขวัญให้กับคุณแม่แอฟเนี่ยแหวนเพชรดูสิคุณแม่สงกรานต์ปื้มคุณแม่แอฟทักษะออนขนาดไหนนี่ก็เป็นข่าวของอีเว็บนึงนะครับเนาะนี่ฮะใช่ละอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เนาะไม่ได้บอกราคาเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นที่เขาว่า5ล้านก็ไม่แน่ใจอุ้ยคุณดูเขานำเสนออันนี้นี่เห็นไหมเป่าเค้กท่ามกลางแสงเทียนดูสิโอ้ยน้ำตาผมปิแล้วเนี่ยนี่คุณดูดิใช่แล้วตอนนั้นคุณแม่แอฟกำลังตั้งครรภ์นะครับน้องปีใหม่นั่นเองนี่นี่น่าจะคลอดแล้วหรือว่ายังไงใช่แล้วดูคนสงการนี่ยังไงอันนี้น้องปีใหม่สุดท้ายนี้ครับขอจากลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วถ้ายังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ